สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นของชาวมังกรนะคะมังกรคือผู้ที่เกิดในวันที่14มกราคมนะคะถึง12กุมภาพันธ์ไพ่ของมังกรเดือนนี้ใช้ได้หลายใบเลยนะคะยกเว้นเรื่องเล็กน้อยที่จะต้องเตือนมังกรไว้นะคะว่ามังกรอาจจะเข้าไปนำพาปัญหามาให้ตัวเองนะคะเดี๋ยวดูยังไงเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของไพ่นะคะไพ่ใบแรกเปิดได้ไพ่ใบนี้เลยค่ะไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีนักนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนพันธนาการที่ผูกพันเราไว้นะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกส่วนตัวของมังกรเองเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่โอเคนะคะส่วนหนึ่งเกิดจากเพราะเรานะไม่ใช่เพราะใครนะคะเพราะเราเป็นคนไปหามาเพราะเรานำพาตัวเองเข้าไปสู่ปัญหานั้นนะคะไพ่อีกใบหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่จะบอกว่าพอไพ่สองใบขึ้นอย่างเงี้ยประกอบกับไพ่ใบอื่นๆที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะว่าอะไรที่เราคาดหวังไว้อะไรที่เราคาดคิดไว้เนี่ยว่ามันจะเป็นประโยชน์มันจะทำให้เราดีๆเนี่ยบางครั้งต้องดูให้รอบคอบนะคะเพราะโอกาสที่จะนำพาตัวเองเข้าไปสู่กับดักนะคะหรือว่าทำให้เราเนี่ยติดล่างแหมีปัญหามีได้นะคะแล้วก็พวกแบบมันจะทำให้เหมือนกับเราไม่เป็นอิสระค่ะกับทุกๆเรื่องนะคะแต่ถามว่าร้ายแรงไหมถ้าปกติไพ่ใบเดียวเนี่ยดูอาจจะร้ายหน่อยนะดูอาจจะแรงนิดนึงแต่พอไพ่ใบอื่นๆที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะคะมันทำให้ไพ่ใบนี้ดูด้อยลงไปอ่อนแรงลงนะคะเพียงแต่ระวังจะไปนำพาปัญหาเข้ามาให้ตัวเองนะคะคือเหมือนกับถ้าเราคาดหวังอะไรไว้อะค่ะอยากจะทำอะไรในเดือนนี้นะคะทุกๆครั้งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งนึงที่ไพ่ทุกชุดทุกราศีจะตอบเหมือนกันคือดูให้ดีๆนะคะว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นไว้ไหมมันมีอะไรที่เรายังมองไม่เห็นไหมบางครั้งด้วยความอารมณ์ตอนนั้นอะที่เราอยากจะได้อยากจะมีอะเราอาจจะเห็นแต่สิ่งดีๆนะคะมองไม่เห็นปัญหาหรือว่าถึงเห็นปัญหาแล้วก็ตามเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราจัดการกับมันได้แต่ต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางอะค่ะว่าเราจะจัดการกับมันได้ไหมนะคะเราจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงล้อมของกับดักหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นไพ่ใบแรกก็ขึ้นในตำแหน่งความรู้สึกเพราะฉะนั้นไม่ได้แรงมากนะคะแต่แค่ขึ้นมาเตือนไว้เฉยๆยังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรด้วยนะคะนอกจากว่าเราไปจับคู่ให้เขาทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการงานนะคะถือว่าโอเคนะคะการงานการเงินขอโทษค่ะการงานหรือการเรียนนะคะก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับผู้ใหญ่จะให้คุณนะคะถ้าแต่มันเป็นทั้งให้คุณและให้โทษได้ด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้ที่เขามีอำนาจเนี่ยในหน้าที่การงานเนี่ยเขาอาจจะเปิดช่องให้เราเจริญเติบโตในหน้าที่การงานให้โอกาสว่าอย่างนั้นเถอะนะคะให้โอกาสแต่โอกาสเมื่อเปิดให้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเมื่อมันมีแรงส่งอ่ะเราก็ต้องมีแรงพยายามขึ้นไปด้วยนะถ้าหวังว่าจะมีโอกาสอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยคงไม่ใช่นะคะเดือนนี้นะคะค่อนข้าง2ใบให้ความเห็นที่คล้ายกันด้วยนะคะผู้ใหญ่จะเมตตาผู้ใหญ่จะให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้โอกาสแล้วถ้าคุณอยากจะเข้าสู่โอกาสนั้นนะคุณต้องขวนขวายด้วยนะคะเรื่องการเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าบางคนอยากจะไปเรียนที่ไหนหรืออยากจะได้ทำอะไรในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะอยากจะได้ทุนอยากจะไปเรียนเนี่ยอาจจะมีคนให้การช่วยเหลือทำให้มันง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าต่อให้ไพ่ขึ้นแบบยังไงก็ตามเนี่ยค่ะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยคุณต้องขวนขวายด้วยนะทีนี้อย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้ให้คุณก็ได้ให้โทษก็ดีนะคะผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อเขามีอำนาจในการให้คุณเราได้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ผิดใจเนี่ยนะคะยามดีดีนะยามร้ายก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ถ้ามาจับกับไพ่คู่นี้นะคะสมมุติว่าในเส้นทางการทำงานเนี่ยอะไรที่มันจะผูกมัดตัวเราไว้อะให้เราดิ้นไม่หลุดอะค่ะ
มองหาทางหนีทีไล่เผื่อไว้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้มักจะไปขึ้นในคนที่ทำอะไรที่ต้องเอาชื่อเสียงตำแหน่งหรือว่าหน้าที่ของตัวเองไปเกี่ยวข้องนะคะเขาเปิดโอกาสให้เราสูงขึ้นไปได้ก็จริงแต่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่คุณจะก้าวเดินขึ้นไปสู่ในที่สูงๆเนี่ยคุณต้องทำให้มันเคลียร์หน่อยนะคะอย่าทำให้เหมือนกับมีปัญหามาตามสะสมแล้วมาผูกมัดเราไว้ทีหลังนะคะแต่ปัญหาอาจจะมาถึงช้าหน่อยนะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมาถึงได้นะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าไปขึ้นในคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมักจะไม่เคยได้แบบนี้นะเพราะทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวกับช่องทางที่ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยมักจะไม่เคยมีปัญหามันจะไปเกี่ยวกับพวกคนที่ทำงานประจำนะคะที่มีสายการบังคับบัญชามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเหมือนกับจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ที่เขาเปิดทางให้อันนั้นเกี่ยวนะคะนะคะอันนั้นเกี่ยวแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นน่ะให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษได้ยามดีท่านดีนะคะแต่ยามที่ท่านไม่โอเคขึ้นมาท่านก็ให้ร้ายได้เหมือนกันแต่ในตอนนี้อาจจะยังดีอยู่นะคะเรื่องการเงินถือว่าใช้ได้เลยนะคะการเงินเดือนนี้นะคะอาจจะพบมาสนับสนุนกับไพ่ชุดแรกเลยนะคะอาจจะได้พบช่องทางอะไรใหม่ๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากเป็นประตูแห่งโอกาสนะคะประตูสีทองบางคนเนี่ยดิฉันเคยเจอเลยนะพอเปิดไพ่ใบนี้เนี่ยสามารถพลิกชีวิตได้เลยในช่วงเวลาไม่นานอ่ะคือการเริ่มต้นดีอะค่ะทำให้เขาเหมือนเขาไปได้รุ่งอะนะคะแต่ไอการได้อะไม่ยากแต่การที่โอกาสเปิดไม่ยากแต่คุณจะเข้าไปสู่โอกาสนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไพ่คู่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะการเงินต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มทิศทางที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับมีอะไรที่ทำให้เราใช้สอยได้ง่ายๆนะคะเงินมาได้ด้วยความไม่ยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าประตูเปิดแล้วใครจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความขวนขวายของแต่ละคนนะคะแต่เงินนั้นน่ะถ้าได้มาแล้วมันเป็นเงินที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตนะคะคุณต้องเคลียร์มันให้ดีๆนะคะเพราะบอกแล้วว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ต้นมันสามารถไปจับได้กับทุกเรื่องได้เลยนะคะถ้าเงินนั้นเป็นเงินมาโดยไม่ถูกต้องนักคุณต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าคุณจะทำยังไงกับมันบอกไม่ได้นะว่าจะต้องไปทำยังไงกับมันเพราะไพ่มันไม่ได้ขึ้นนะคะแต่มันบอกแค่ว่าไอ้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องจัดการมันให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าคุณวันนี้มันอาจจะดีนะคะมันอาจจะสวยแต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดีๆในวันนี้จะมีปัญหาตามมาในภายภาคหน้าได้หรือเปล่าเพียงแต่วันนี้ผลที่มันแสดงออกมาเรารับรู้ได้ถึงความสำเร็จหรือความดีของมันนะคะต่อไปเป็นเรื่องไพ่ความสัมพันธ์นะคะไพ่ความสัมพันธ์รู้สึกว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษแต่ถ้าดูไพ่คู่นี้ยังให้คุณอยู่นะคะผู้ใหญ่ปกป้องผู้ใหญ่ดูแลนะคะก็อะไรๆก็ค่อนข้างดีนะคะเหมือนอยู่ในสังกัดที่มีคนมาดูแลเรามีคนมาปกป้องเรานะคะถ้าใครไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คนที่เคยเหมือนเขาบึ้งตึงกับเราเนี่ยเดือนนี้เขาอาจจะผ่อนคลายนะคะเขาอาจจะไม่วุ่นวายกับเรามากหรือไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรามากนะคะเขาก็ยังเป็นไพ่นิ่งๆนะคะและอีกอันหนึ่งเราก็รู้สึกสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ด้านความสัมพันธ์อาจจะโดดเดี่ยวแต่มีความสุขนะถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายอะไรกับใครก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราพอใจกับสถานะในเดือนนี้นะคะต่อไปทิศทางของไพ่นะคะใช้กับทุกเรื่องก็มีโอกาสที่จะเติบโตนะคะอาจจะมีช่องทางดีๆนะคะในทุกๆเรื่องนะคะให้เราได้ไปได้อะแต่ความกังวลความกลัวหรือความไม่กล้าเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะอยู่ในโซนสบายไงนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่นิ่งที่ติดกังวลนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ในตรงนี้เราแฮปปี้แล้วเรามีความสุขแล้วเรากลัวกลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะมันเป็นไพ่ของคนลังเลใช่ไหมคะแต่ไพ่ใบนี้วันนี้อยู่ได้นะคะไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไพ่ที่นิ่งอ่ะนิ่งแบบว่าเราไม่ได้ทำอะไรหรอกเราก็อยู่นิ่งๆอ่ะแต่คนอื่นนะคะเขาจะก้าวผ่านเราไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจารณาเอานะคะว่าสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นตามที่ไพ่บอกไหมนะคะเพราะไพ่ก็บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะเพราะที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้สบายก็จริงคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณถอยแต่ว่าเราอยู่กับที่คนอื่นเขาเดินไปก็เท่ากับเราถอยหลังอยู่แล้วนะคะ
ไพ่อีกใบหนึ่งโอเคนะคะถ้าเป็นการหยุดพักให้หยุดพักได้แค่ชั่วคราวนะคะชื่นชมกับธรรมชาตินะคะชื่นชมกับสิ่งที่เราเป็นเรามีเดือนนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าการที่ไม่ต้องวุ่นวายกับใครมากเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณโอเคก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับชื่นชมกับสิ่งรอบข้างกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นนะคะหยุดพักจากการโหมงานในช่วงที่ผ่านมาก็ได้นะคะแต่หยุดพักนะคะเมื่อไพ่มาขยายซึ่งกันและกันหยุดพักได้แต่อย่านานมากนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณหยุดคนอื่นเขาแซงคุณไปนะคะเพราะว่าไพ่ยังเห็นว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีอ่ะนะคะโอกาสที่จะไปก้าวได้ไปไกลกว่านี้นะคะยังมีแรงผลักดันแรงส่งนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ใช้ได้นะคะใช้ได้เลยแหละนะคะผู้ใหญ่ก็สนับสนุนนะคะโอกาสดีๆก็มีนะคะสิ่งเดียวที่ต้องระมัดระวังไพ่ใช้ได้เกือบทุกใบเลยนะคะเห็นไหมคะไม่มีไพ่ปัญหาอันไหนที่เป็นปัญหาจริงๆเลยนะยกเว้นใบนี้นะคะจะทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าคว้างงูให้พ้นคอนะนะคะเดือนนี้ผลมันอาจจะยังไม่เกิดในเดือนนี้นะคะแต่ถ้าคุณจัดการกับปัญหาได้ไม่ดีเนี่ยวันที่เรามีบารมีอยู่เรามีคนปกป้องเราอยู่เนี่ยนะคะปัญหามันอาจจะไม่เกิดขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่เขาไม่ปกป้องเราแล้วหรือเขาจากเป็นมิตรเขาหันมาเป็นศัตรูเนี่ยสิ่งที่คุณทำไว้ไม่เรียบร้อยเนี่ยอาจจะมาเป็นปัญหาให้เราได้นะคะแต่ในเดือนนี้ถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือป้องกันเนี่ยมันค่อนข้างจะแก้ไขได้ง่ายเพราะไพ่มันไพ่คุณมันโอเคอะค่ะเปิดโอกาสให้คุณทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงเนี่ยโอกาสที่ดีมาถึงแล้วนะคะคว้าไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โอกาสมาบ่อยๆบางคนประตูแห่งโอกาสเปิดแต่ไม่เดินเข้าไปทั้งชีวิตนี้อาจจะไม่เปิดอีกแล้วก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ